คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของโจรกันบ้างดีกว่านี่เข้าร้านทองอีกแล้วนะเป็นร้านทองที่อยู่ในห้างแถวปทุมธานีนะคะผลปรากฏว่ามันเอาทองไปอีกแล้วอะค่ะตามจับยังไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามแล้วค่ะตอนนี้นี่ดูลักษณะท่าทางมันนะมาแล้วเหมือนเป็นลูกค้าเลยเนาะใช่ผู้ชายค่ะอายุประมาณ 35-40 ปีเลือกดูใหญ่เลยนี่ลักษณะใส่เสื้อคอปกแบบนี้ใส่แว่นสายตานะคะและสวมหน้ากากอนามัยสีดำเลือกดูอยู่ค่ะทองคำหนัก5บาท1เส้นนะนี่ๆๆทำจดจกจ้องๆเอ๊ะซื้อดาบไปแล้ววิ่งเลยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่บางกะดีนะคะในห้างแถวๆปทุมธานีจับภาพไปได้อะดูอีกทีนึงโอ้โหพนักงานขายเขาก็ไม่รู้อ่ะไม่ทันระวังจริงๆอ่ะก็ทรงเป็นลูกค้าคือถ้าโจรปกติจะมิดชิดมีแจ็คกงแจ็คเก็ตอะไรนะใส่หมวกเออนี่ไม่ปิดบังไม่ได้คุมอะไรเลยแล้วหูไปเลยวิ่งเลยไปพร้อมกับเนี่ยสร้อยข้อมือที่อยู่ในมือค่ะเท่าไหร่คะอันนั้นโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเห็นว่าคว้าไปเนี่ยนะก็คือน้ำหนัก5บาท1เส้นนะคะนี่แต่ตอนแรกอ่ะเหมือนขอดูหลายเส้นเออดีเอาไปได้แค่เส้นเดียวแต่เป็นเส้นละ5บาทถึงแม้จะราคาลงก็ตามแต่ก็ยังแพงอยู่เนาะโอ้อ่ะถามพนักงานค่ะเธอก็ตื่นตกใจเธอบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย10:50 เกือบ11:00 นคือคนร้ายเนี่ยก็เหมือนลูกค้าทั่วไปคือตอนนั้นมีพนักงานในร้านอยู่แค่2คนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็มาทยอยดูแลความเรียบร้อยความสงบที่ร้านทองบ่อยนะและไอ้ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยตำรวจเพิ่งออกไปไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองอ่ะแต่คนร้ายคนนี้เข้ามาแล้วก็วิ่งหนีไปดูสิมอเตอร์ไซค์ที่ขี่หนีไปก็คือ Honda Click สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะคือตอนนี้ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตอยู่ระหว่างการตามล่าตัวมาดำเนินคดีค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม